ู่การแถลงข่าวของเกมการแข่งฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนรายการช้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์2017เกมที่3ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบอาร์มี่ FC ทีมจากประเทศกัมพูชารายได้จากการแข่งขันเกมนี้จะนำไปมอบให้โรงเรียนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่รันโก้โพวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสุชาวนุ่มกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝั่งอาร์มี่ FC ประกอบด้วยเต็มรองรัชนาหัวหน้าผู้ฝึกสอนและเค็กเคมรินกัปตันทีมให้ประโพพูดถึงความพร้อมในการเตรียมตัวเกมนี้นะครับ Good afternoon for everybody. Welcome for our guests. We are now in the pre-season time, and this is a very nice opportunity for us one more to see. ก็สวัสดีทุกคนครับก็คือตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เตรียมทีมมาในช่วง pre-season ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครั้งนึงว่าเราเตรียมในช่วง pre-season ได้ดีแค่ไหนครับก็ก่อนที่ฤดูกาลผลิตจะเปิดขึ้นครับผลงานก็ต้องโชว์มาให้ได้ดีครับเพราะว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลก็ถือเป็นส่วนสำคัญของสโมสรนะครับเราต้องการโชว์ผลงานมาให้ดีที่สุดแล้วเราต้องการชนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนอนว่าทีมจากกัมพูชานั่นก็คือขึ้นชื่อว่าอาร์มี่ครับแต่ว่าบุรีรัมย์ก็คือจะเล่นให้เต็มที่แล้วก็เอาชนะให้ได้ครับCoach of Army, how do you prepare your team for tomorrow? To the ball, my son played not going to go jump, but go lay down. They ran go to play good soccer, but go on top.ขอบคุณทีมบุรีรัมย์มากที่ได้เรียนเชิญทีมอาร์มี่มาร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ที่บุรีรัมย์ครับก็ได้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วมีโอกาสได้เหมือนบุรีรัมย์เพราะว่าบุรีรัมย์เคยเป็นแชมป์ไทยลีก5สมัยครับบุรีรัมย์ทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ได้ทำเต็มที่ความสามารถแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุชาวิทย์นุ่มครับมีความในทีมมีความพร้อมแค่ไหนและมั่นใจแค่ไหนครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณช้างนะครับที่จัดรายการบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครั้งที่ตัว2017ซึ่งแน่นอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้เตะตอนสองแมตช์แรกอันนี้คือแมตช์ที่3ซึ่งแน่นอนมีแมตช์อีแมตช์นึงที่สำคัญสำหรับพวกเราในการเตรียมทีมที่จะเล่นในปี2017นี้ทุกคนก็มีความพร้อมเต็มที่ครับพร้อมที่จะเล่นนะผมเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงยังไงก็เรียนเชิญทั้งแฟนบอลยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลจังหวัดใกล้ๆเคียงนะครับยังไงก็เรียนเชิญมาดูครับในทีมมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนตอนนี้กับการที่จะเจอกับบุรีรัมย์วันนี้ง่ายสุดปุ่ยมกระทากาบกวนนี่คือเชียร์กาบกวนมวยดอสำคัญดอบอมสาวดอกรมสูงกาบเชียร์ปุ่ยก็คือเชียร์กรมกลางบุรีรัมย์គាត់ទំតាដួក្រុមជើងខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរគឺ6ទង់សូនពួកខ្ញុំត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីកំឡុងកាប់តាំងក៏ដែរក៏ว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ที่บุรีรัมย์ก็จะเล่นกับทีมบุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์เป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนเรื่องของสภาพทีมก็ทีมของอาร์มี่ FC เนี่ยก็มีการเตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับแล้วก็รวมถึงยังมีนักเตะทีมชาตินักเตะจากเกาหลีเหนือก็จากนั้นก็ยังมีนักเตะทีมชาติกัมพูชาครับก็คือก็รู้ว่าการที่ชนะบุรีรัมย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าไม่ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นก็ถือเป็นประสบการณ์ดีกับทีมอาร์มี่เอฟซีครับพี่ๆนักข่าวท่านใดมีคำถามจะถามนักเตะละคนไหมครับถามโค้ชลันโก้ครับว่า2นัดที่ผ่านมาเขาได้ทดลองใช้ผู้เล่นแล้วก็เปลี่ยนในตำแหน่งเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะทดลองผู้เล่นอีกไหมครับแต่งใหม่ Of course we use these gamesTo try some players, to try some other positions, and because how we know we have long championship before us, and after we don't have so many time to try this what we want. So, แน่นอนครับเกมพรุ่งนี้จะเป็นการทดลองครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นช่วง pre-season ก็มีนักเตะอาจจะมีนักเตะบางคนที่ได้ลงเล่นบางตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยครับแต่ว่าเกมพรุ่งนี้นอกจากเรื่องผลการแข่งขันแล้วครับก็จะเป็นการเชื่อมสองสถานีระหว่างสองประเทศระหว่างกัมพูชาและไทยก็คือเป็นการส่งสารไปให้ถึงแฟนบอลครับว่ามาช่วยกันโปรโมทการเล่นฟุตบอลแล้วก็ในภูมิภาคนี้ในอาเซียนแต่ว่าสำหรับทีมบุรีรัมย์แล้วไม่ว่าพรุ่งนี้ใครลงเล่นครับก็คือมีจุดเดียวคือเราต้องชนะให้ได้ครับครับโค้ชแต่ว่าคิดว่าใครในบุรีรัมย์ที่อันตรายที่สุดครับท่านโค้ชสำหรับเพียงกระทาการกูนี่มันแม่นยิงเดียวปีดีก่อนแต่เบียก็ตัวยูปีนี่ไอ้ปู่กาบกูนี่ยืนริบจอมไล่วิจิกาพูดในออกซอนกระเจงเต้หรือวิ่งคลับเห็นคลับเขาได้กล่าวว่านักเตะของบุรีรัมย์ทุกคนนะครับก็เป็นนักเตะอันตรายทุกคนแต่ว่าเกมวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นการเรียนรู้ของนักเตะอาร์มี่เอฟซีจะเรียนรู้จากนักเตะของบุรีรัมย์ไปด้วยเพราะทีมบุรีรัมย์เนี่ยเขากล่าวว่า
อยู่ในขั้นที่สูงกว่าหรือว่าเก่งกว่าแต่วันพรุ่งนี้ก็เป็นเกมแมตช์นึงที่มีถ้วยรางวัลแต่ว่าโค้ชได้กล่าวว่าก็จะเป็นการไม่ได้เล่นเพื่อถ้วยรางวัลแต่ว่าจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันมากกว่าพี่เซอร์โฟโต้พีซมารวมพลังให้โลกได้รู้ว่ากูคือผู้รีรัมมัดใจเข้าไว้ด้วยกันมารวมพลังให้เราคว้าชัย